ัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอันจูรีวิวนะคะวันนี้อันจูรีวิวนะคะมาน้ำตัวนี้นะคะ BK Mask นะคะตัวนี้เป็นมาสก์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยนะคะเกี่ยวกับสิวอักเสบสิวนี่ข้างบนเลยเขาเขียนไว้นะคะเกี่ยวกับสิวอักเสบสิวปวดสิวอุดตันสิวหัวหนองนะคะตัวนี้กำจัดได้เรียบเลยนะคะสำหรับมาร์กตัวนี้นะคะมาร์กตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรลับจากฝรั่งเศสเลยนะคะโดยประสานพลังคุณค่าของความเป็นไทยไปด้วยนะคะเรามาดูหลังซองกันเขาบอกอย่างนี้รายละเอียดเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์มาร์กตัวนี้นะคะเป็นตัวบำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะแล้วก็ประสานพลังอันทรงคุณค่าในธรรมชาตินะคะโดยสารสกัดเห็ดยุโรปด้วยนะคะตะวันออกแล้วก็สารสกัดจากต้นวิลโลขาวนะคะซึ่งนำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะตัวนี้ประสานกับสารสกัดใบทีทรีนะคะจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็สารสกัดจากใบบัวบกนะคะของไทยนะคะตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสีบนใบหน้าอย่างตรงจุดนะคะใช้ได้แม้แต่ผิวที่บอบบางนะคะเผยผิวใสนะคะไร้สิวได้อย่างมั่นใจตัวนี้ช่วยเกี่ยวกับลดเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ทำให้เกิดหนองได้แล้วก็ทำให้สิวอักเสบเนี่ยยุบตัวลงได้เร็วนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนนะคะลดความมันของสิวช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะได้ออกอย่างอ่อนโยนแล้วก็ลดสาเหตุของการเกิดสิวอุดตันด้วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดการระคายเคืองด้วยลดรอยสิวให้ดูแลจางลงอย่างเป็นธรรมชาติตัวนี้นะคะเขาบอกว่าพอกหน้าทิ้งเอาไว้นะคะโดยที่เว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็เช็ดออกแล้วก็ล้างน้ำด้วยสะอาดนะคะตัวนี้ใช้ได้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งโอ้ตัวนี้น่าสนใจเป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมชมเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ตัดตามรอยปุเลยตัวนี้เขาบอกว่ามาร์กได้ถึง2ครั้งนะคะ1ซองนะคะนี่โอ้ยกลิ่นโอ้โหอ๋อท่านผู้ชมนี่เห็นมาร์กข้างในไหมถ้าจะไม่เห็นเนาะมืดเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนี่นะคะเขียวๆนี่เขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นรอบดวงตาแล้วก็รอบปากนะคะกลิ่นมันจะออกแบบสมุนไพรใบบัวบกเลยอะแล้วก็กลิ่นชาเขียวนิดๆนะคะและส่วนผสมแบบธรรมชาติหมดเลยอะค่ะมันจะเป็นเนื้อแบบแห้งๆเนี่ยอย่างเงี้ยแห้งๆนะคะซึ่งแบบสามารถมาร์กแบบว่าบางๆเอาไว้นะคะแล้วก็20นาทีแล้วล้างออกนะคะตัวนี้ก็น่าจะมากแล้วก็เห็นผลยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์อะไรกันได้ถ้าคนอยากลองใช้นะคะเดี๋ยวอันจูจะลองมาร์กให้ดูนะคะโอเคค่ะถ้ายังไงนะคะคนที่ใช้แล้วได้ผลยังไงก็บอกกันบ้างนะคะวันนี้อันจูรีวิวนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับมาร์กตัวนี้นะคะเอาละค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดSubscribe แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะจ๊ะคนที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้จูขอลาไปก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะเย้